นุ่นวรนุชเฉลยพระเอกเบอร์หนึ่งในดวงใจคือหนุ่มคนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกสาวสวยที่โลดแล่นอยู่ในวงการมานานสำหรับสาวนุ่นวรนุชที่กวาดรางวัลการแสดงมาแล้วมากมายล่าสุดนุ่นได้ทำคลิปตอบคำถามว่าพระเอกคนไหนในวงการคือพระเอกในดวงใจถึงคนที่เคยร่วมงานกันมามีทั้งก๊อตจิรายุออยธนาอ้ำอธิชาติปีเตอร์ขอบก้าวจิรายุวีวีรภาพหนุ่มสอนรามป๋อและณัฐวุฒิเขตฐานทัพซึ่งพระเอกแต่ละคนที่เอ่ยมานั้นไม่มีคนที่สาวนุ่นเลือกเลยสักคนแต่เจ้าตัวกลับตอบพระเอกตลกดังอย่างหม่ำจกมกแทนซึ่งนุ่นและหม่ำจกมกได้เคยร่วมงานนกอันในภาพยนตร์เรื่องเฉิม Midnight My Love 2005บอกเล่าเรื่องราวความรักผ่าน2ตัวละครคือหม่ำผู้รับบทเป็นบัตรโชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่ตกหลุมรักสาวหญิงสาวที่มีอาชีพหมอนวดอย่างนวลที่รับบทโดยนุ่นวรนุชโดยเฉพาะหม่ำที่พลิกบทบาทการแสดงจากนักแสดงตลกสู่บทดราม่าจริงจังและมองว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับนวลจึงเกิดเป็นเรื่องราวความรักปนดราม่าเค้าน้ำตาซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้พยายามสื่อสารให้คนดูว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีความฝันเป็นของตัวเองมีเป้าหมายอันสูงสุดแม้กระทั่งคนขับรถแท็กซี่ธรรมดาอย่างพระเอกของเรื่องที่ตอนแรกดูเหมือนจะไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตแต่พอได้เจอนางเอกเธอได้เข้ามาเติมเต็มตัวละครพระเอกในส่วนที่ขาดหายไปทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กวาดคำชมไปได้ไม่น้อยเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ดีมากๆเลยค่ะ